รายการสมาคมสมหญิงในช่วงของแซ่บ360องศานะคะซึ่งในช่วงนี้เราวันนี้ทั้งวันเลยของสมาคมสมหญิงของเราเราเรียกตอนพิเศษนะคะหายป่วยแถมสวยด้วยโยคะชอบจากประสบการณ์จริงเลยพี่เล็กเลยแล้วหลังจากที่บอกว่าลงไปซุดกลางห้างแล้วทำไงอ่ะก็โอ้ยร้องไห้เลยกลัวลงหน้าหนึ่งไทยรัฐนะตอนนั้นนะกลัวว่าโอ้โหตายแล้วพิธีก่อนสาวพิการแล้วอะไรเงี้ยเพราะขาขวามันชาไปเลยนะคะก็ไปหาหมอคุณหมอบอกให้ผ่าตัดบอกถ้าคุณเป็นหนักขนาดนี้คุณผ่าตัดได้เลยคือหมอจะให้ผ่าวันรุ่งขึ้นเลยเอางี้จะให้แอดมิดเลยอะหนักแล้วก็โอ้โหแต่เดี๋ยวนะสิบกว่าปีก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะใช่สมัยนี้เนี่ยยังมีผ่าตัดสองแบบสองกล้องแบบอะไรเดี๋ยวนั้นตอนนั้นไม่มีตอนนั้นแล้วความรู้สึกเฮ้ยผ่าตัดหลังเรามีความรู้สึกเฮ้ยมันคืออะไรโอ้มันคืออะไรผ่าตัดหลังผ่าตัดแล้วมันจะหายดีไหมเนี่ยสมัยก่อนเปิดงี้เลยว้ายใช่ค่ะเขาจะซ้อลองใช่ค่ะเขาจะซ้อเอากระดูกออกกระดูกบนกระดูกล่างออกแล้วเอาเหล็กใส่แทนแล้วคุณหมอบอกว่าต้องพักฟื้นไม่ต่ำกว่า6เดือนโดยคุณทำอะไรลำบากมากใส่ส้นสูงลืมไปเลยจะเป็นพิธีกรยืนนานๆนี่ไม่ต้องคิดถึงเลยไม่ต้องชีวิตด้วยใช่ค่ะแล้วยังไม่การันตีว่าจะหายขาด 100% จะผ่าไหมล่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยเออไปไม่ผ่าหรอใช่ไหมคะก็เลยนึกโอ้โหงั้นฉันต้องหาทางรักษาตัวเองคิดตอนนั้นก็ไปทำไคโรแพคติกไปฝังเข็มไปไคโรแพคติกดัดกระดูกใช่ค่ะไปนอนให้คุณหมอเขาดัดใช่ดัดสดๆแบบไม่ฉีดยาสลบเจ็บแบบคุณหมอบอกว่าถ้าคุณเล็กเจ็บให้ยกมือขึ้นปรากฏเล็กยกมือค้างไว้ตลอดแป๊บเดียวเนี่ยยกแล้วยกค้างไว้ตลอดปรากฏหมอก็ยังดัดไงเพราะเราไม่ไหวใช่ไหมเล็กก็เลยนึกทำยังไงดีให้หมอรู้ว่าเราเจ็บเล็กจิกขาหมอให้แรงนี่ให้รู้เลยให้แรงเท่าที่เราเจ็บโอ้โหจิกลงไปอย่างนี้หมอร้องจ้าตัวหมอแล้วปล่อยหมอปล่อยหมอปล่อยเราก็เลยแบบหลังจากนั้นไม่ไปคลินิกนี้เลยคือไม่กล้าไปเพราะกลัวหมอเตะกลัวหมอเตะหรืออย่างมันเจ็บใช่ไหมอะไรมันเจ็บด้วยเนาะเจ็บค่ะเจ็บมากก็เลยเปลี่ยนไม่ทำคาโรแพคติกแล้วไปฝังเข็มไปนวดแผนไทยไปทำทุกสิ่งอย่างไม่หายอยู่มาวันหนึ่งมีพี่เขามาแนะนำให้ไปฝึกโยคะโอ้ยพอฝึกครั้งแรกเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยนี่ฉันโง่มากเลยไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้จักไอการออกกำลังกายแบบนี้จริงๆรู้สึกงั้นเลยอย่างนั้นเลยเหรอรู้เลยทันทีว่าไอนี่แหละทำให้เราหายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราเคลื่อนไหวไปอย่างช้าๆเนี่ยมันความรู้สึกเฮ้ยมันคือมันหาคือมันเขาเรียกอะไรพอเราไปออกกำลังกายคือก่อนหน้านั้นคุณหมอเนี่ยเล็กดีขึ้นจากการที่มีเพื่อนมานวดให้นวดแบบนวดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะ ไม่ใช่นวดแผนไทยนะคะ เพราะนวดไม่รู้เรื่องเพราะเล็กนอนนิ่งแล้ว อยู่บ้านก็ขยับไม่ได้แล้วเขานวดแบบไม่รู้เรื่องเอาน้ำมันอะไรน้ำมันเหลืองน้ำมันพลายมานวดอาการดีขึ้นประมาณ 20-30% แล้วพอไปหาหมอบอกว่าให้คุณหาวิธีออกกำลังกายอะไรก็ได้ให้ฟื้นฟูหลังเพราะกล้ามเนื้อหลังไม่มีเลย ก็ไปตีเทนนิสไปตีเทนนิสไปวิ่งเพราะเราเคยทำอะไรเราก็ไปออกกำลังกายสิ่งนั้นปรากฏยิ่งแย่ไปกว่าเดิมค่ะแย่ไปกว่าเดิมใช่ค่ะก็เลยพยายามหาวิธีออกกำลังกายอะไรที่มันเหมาะพอไปฝึกโยคะก็เลยเก็ตเลยว่าเฮ้ยไอเนี่ยใช่แล้วก็เลยเอาโยคะเนี่ยมาดัดแปลงค่ะแล้วก็พยายามดัดแปลงให้เข้ากับตัวเองฝึก6เดือนวันละ2ชั่วโมงหายขาดเหรอแล้วก็ไปตรวจแล้วหมอว่ายังไงขอบอกว่าทุกวันนี้นี่เล็กทำ MRI คือรอยกดทับยังมีอยู่แต่น้อยแต่เชื่อไหมว่าเล็กไม่มีอาการที่จะรู้สึกเจ็บอีกเลยใช่ไหมเชื่อไม่มีเลยไม่มีผ่านไป6เดือนเล็กกลายเป็นคนที่แข็งแรงมากกว่าเดิมแล้วไม่เจ็บเลยพี่จะบอกเรียกว่าสามีพี่อ่ะเป็นหมอนพี่นุ้ยเป็นหมอนกระดูกเส้นประสาทที่คอที่คอครับประมาณสัก2-3ข้อพี่สงสารพี่นุ้ยมาทุกตัวนี้เขาจะอย่างเงี้ยแก้ได้คือสมัยนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกคือสมัยนี้คนเป็นเยอะมากเนื่องจากว่านั่งอยู่ตรงโต๊ะเรียนโต๊ะทำงานโต๊ะคอมนานๆหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันที่หนึ่งคือไม่ออกกำลังกายและกล้ามเนื้อเราไม่มีเลยนะคะพอกล้ามเนื้อไม่มีเลยเนี่ยกระดูกมันรับภาระที่หนักเกินไปใส่ส้นสูงบ้างอะไรแล้วนั่งผิดท่านานๆเด็กๆเนี่ยเชื่อไหมคะเดี๋ยวนี้เด็กๆเป็นนั่งข่อยห้างกันเยอะนอกจากข่อยห้างแล้วคือหนึ่งเล่นเกมมากไปน้องภูเล่นไหมนั่งไงเล่นเกมหลังคอมเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้หลังคอมนะคะเพราะนั่งทำคอมพิวเตอร์เล่นเกมติดเกมอ่ะแล้วก็คอเนี่ยปวดคอปวดไหล่ปวดหลังเยอะมากเขาเรียกออฟฟิศซินโดรมก็มีก็เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเพราะมันนั่งนานเนาะใช่นั่งนานเกินจำไว้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทุกท่านเลยนะคะมนุษย์เราเนี่ยศักยภาพของมนุษย์ไม่สามารถนั่งนานๆได้เกิน1-2ชั่วโมงถ้า1-2ชั่วโมงต้องรีบลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วบิดซ้ายบิดขวาหรือทำอะไรก็ได้แล้วค่อยกลับมานั่งใหม่โอ้ยเดี๋ยวก๊อปคุณนายโอ้ยได้ยินเลยอะทำไมรุนแรงขนาดนั้นอย่าไปก๊อปแก๊ปขนาดนี้นะนี่เราชอบหักคอโอ้ยไม่ดีนะขอบอก
คุณผู้ชมค่ะใครอย่าไปทำอย่างนี้นะสมมตินั่งนั่งเมื่อยแล้วก็กลั๊กทำให้คอมันก็แก๊กก็แก๊กอย่างเงี้ยอย่าทำนะยิ่งทำกระดูกยิ่งเสื่อมแล้วมันจะสึกรอยต่อของกระดูกคือกระดูกเนี่ยกระดูกสันหลังมันจะเป็นต่อกันใช่ไหมคะมีหมอนรองกระดูกอยู่ตรงกลางเวลาเราทำเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเราไม่รู้ว่าความเสื่อมของกระดูกเรามาเมื่อไหร่ถูกไหมยิ่งเรามีลูกไปแล้วเงี้ยพอเราทำอย่างเงี้ยมันจะเกิดการเสียดสีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเกิดมันเราก๊กแล้วมันตกล่องหรือมันใช่ถูกตัวชาไปทั้งตัวเป็นไปได้นะเอาละเลิกหักทันทีเลยนะคะมาดูโยคะกันเลยดีกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มีหนังสือดีๆมาบอกเล่ากันนะคะก็คือ14ลีลาลักไม่ใช่ อันนั้นมันอุ้ยตักขอไปจากเลดทอทหารเป็นเลดชอชิงทีแต่ในหนังสือนี้มีท่าหนึ่งนะเลดอามากเลยแต่มันเวิร์กสำหรับใครที่ปวดตรงบั้นเอวนี่ฉันชอบมากท่านี้ดูเซ็กซี่สุดนะคะนี่ๆท่านี้ท่าเลดอานี่ๆๆเลดอาเอาว่ะเอาอย่างงี้ผมต้องฝึกท่านี้เธออ่ะเฮ้ยท่าแมวน้องแมวแมวขี้เกียจเขาบอกว่าท่านี้เวิร์กมากทำปุ๊บหายปั๊บเอาละถ้าอย่างนั้นนะคะในช่วงหน้าเรามาดูท่าต่างๆกันดีกว่าค่ะการหลงอยู่ในความสุขนั้นไม่ดีแน่สักวันมันก็ต้องถึงคราวเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับฉันวิธีเดียวที่จะยืดเวลาให้มันเปลี่ยนช้าลงอีกหน่อยคือการทำให้ทุกๆวันดีขึ้นกว่าเมื่อวาน